Matter What Matters to you. What to What's You Up? Nothing much ได้สับจากข่าวสวัสดีค่ะพบกับรายการวัดสับอีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยไมค์ก็อยากจะมาสอนสับที่หลายคนอาจจะต้องเคยเจอกันซึ่งก็คือคำว่ามนุษย์ป้าน,นะคะคือถ้าเราอยากจะอธิบายมนุษย์ป้านเนี่ย ในภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องพูดว่าอะไรซึ่งเอาจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีคำที่เป๊ะสุดๆแต่มีคำที่ฝรั่งมักใช้กันเวลาเรียกคุณป้าสักคนหนึ่งซึ่งก็คือคำว่า Karen K-A-R-E-N Karen ความจริงเนี่ยมันเป็นชื่อคนแต่ในความหมายของ Karen สำหรับฝรั่งคือ a problematic middle-aged white woman ซึ่งก็คือผู้หญิงวัยกลางคนผิวขาวที่ชอบมีปัญหานะคะซึ่งที่มาของคำว่า Karen เนี่ยคนมักจะชอบพูดว่า มันเหมือนเกี่ยวข้องกับช่วงที่มี black lives matter นะคะหรือว่ามีช่วงของการเหยียดสีผิวแล้วก็จะมีคนเนี่ยอีผู้หญิงคนเนี้ยแหละที่เป็นมนุษย์ป้าคนหนึ่งที่มันจะสามารถเห็นได้ตามคลิปวิดีโอที่เว้นไวรัลต่างๆนะคะแบบกําลังด่าคนที่ผิวดํากําลังเหยียดผิวกําลังเหยียดคนที่ต่างจากตัวเองนะคะซึ่งนอกจากจะเห็นได้ว่ามนุษย์ป้าเคเรนเนี่ยจะ พยายามเหยียดทุกคนด่าทุกคนที่ไม่เหมือนกับเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีความ entitled นะคะ e n t i t l e d entitled คือมันแปลว่าคนที่คิดว่าตัวเองได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นซึ่งเอาง่ายๆคือ Karen เนี่ยคือคนที่มีพฤติกรรมค่อนข้างเยอะเรียกร้องความต้องการมีความเหยียดผิวเหยียดคนคิดว่าตัวเองมีสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าคนอื่นแล้วก็คิดว่าตัวเองจะได้อะไรก็แล้วแต่ตามที่ตัวเองขอ มันจะเห็นได้จากมีมีม,มหนึงที่เป็นมีเหมือนเคเรนอยู่ในร้านนะคะซึ่งเคเรนจะแบบว่าถ้าไม่พอใจก็จะพูดว่า I want to speak to your manager ก็คือแปลว่าฉันอยากจะคุยกับผู้จัดการของเธอซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนคำพูดติดปากของคนที่เป็นเคเรนเหล่านี้นะคะก็คือคนที่แบบเหมือนเรียกร้องความสนใจเรียกร้องสิทธิพิเศษจากคนอื่นเยอะๆนะคะ ซึ่งคำว่า c a r i a n นี้เนี่ยมันจะโดนเอามาใช้บ่อยขึ้นในช่วงโควิดนี่แหละมันจะเห็นได้ว่าที่อเมริกาเนี่ยมันมีหลายคนมากๆเลยที่ไม่ยอมใส่มาสกันนะคะเพราะว่ามองว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะสามารถหายใจโดยที่ไม่ต้องใส่มาสกแล้วก็มีอะไรมาบางังหน้าบังตาตัวเองเขาก็จะชอบแบบว่า ไม่ใส่มาสออกนอกบ้านแล้วก็เวลาเข้าร้านเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะโดนห้ามไมให้เข้าร้านแล้วเขาก็จะมาตะโกนด่าว่าทำไมฉันเข้าร้านไม่ได้ Why can't you let me in อะไรอย่างงี้เขาก็แบบจะมีปัญหากับทุกคนอะไรอย่างงี้มันก็เลยกลายเป็นคนคนนี้เป็น Karen ซึ่งถ้าสมมติว่าเราเจอ Karen รนในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบพูดได้ว่า A Karen was spotted without a mask outside her house เราสามารถเจอ Karen อยู่ข้างนอกบ้านโดยที่เขาไม่ได้ใส่มาสเลยซึ่งคำว่า Karen เนี่ยเรามองว่าเป็นสับในโซเชียลมีเดียมากกว่าเป็นสับแบบอินเทอร์เนต็ตเนาะแบบว่าถ้าจะคอมเมนต์ว่าใครเป็น Karen เราจะคอมเมนต์ว่า wear a mask Karen. ใส่มาส์สิ Karen. หรือว่า stop nagging Karen. ก็คือหยุดบ่นได้แล้ว Karen. หรือว่า shut up Karen ก็คือการบอกว่าให้หุบปากซะ Karen ซึ่งเอาจริงมนุษย์ป้าในไทยมันก็อ,อาจจะมีความแตกต่างจากมนุษย์ป้าในอเมริกาเนิดนึงเนาะคือในอเมริกามันก็จะมีความแบบว่าเอา่อ p o l i t i c เบาๆมีความมีความเหยียดหน่อยแต่ว่ามนุษย์ป้าที่เราเจอในประเทศไทยเนี่ยอาจจะแบบเป็นมนุษย์ป้าประเภทชอบรัดคิวชอบถามว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ชอบอวดลูกข้างบ้านแต่คําว่า k a r e n เนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกับคําว่ามนุษย์ป้าที่สุดแล้วแหละ ถ้าอยากเล่าให้เพื่อนฝรั่งฟังว่าเฮ้ยวันนี้โดนมนุษย์ป้ามาหาเรื่องวะก็สามารถพูดได้ว่า I've met a Karen today and it was hell ก็คือวันนี้เจอมนุษย์ป้าคนหนึ่งล้วแบบนรกมากโอเคก็สำหรับคนที่ฟังอยู่นะคะก็หวังว่าจะไม่ต้องเจอ Karen ในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะหรือว่าถ้าเจอก็ขอให้เจอน้อยลงนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามรายการว h ท t s a p p หรือถ้าใครอยากเรียนรู้คำไหนจากข่าวก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มมาได้เลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามรายการของเราเนี่ยได้ทุกวันพฤหัสในทุกช่องทางของ The Matter Podcast ค่ะแล้วไว้เจอกันอาทิตย์หน้าค่ะ